ชี้กฎหมายใหม่เพิ่มสิทธิ์ฟ้องชู้ให้เมียหลวงคู่ LGBT ทนายเจมส์และทิกเก็บหลักฐานยังไงให้ดิ้นไม่หลุดเป็นประเด็นที่สร้างความตกใจให้สังคมไม่น้อยทีเดียวเมื่อมีข่าวออกมาว่าศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่ากฎหมายฟ้องชู้ขัดรัฐธรรมนูญส่งผลให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาส่วนว่าข้อเท็จจริงของเรื่องนี้จะเป็นเช่นนั้นต้องไปฟังคำชี้แจงจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทนายเจมส์นิติธรแก้วโตทนายความชื่อดังอธิบายถึงกรณีดังกล่าวว่าเนื่องจากกฎหมายฟ้องชู้เดิมระบุว่าสามีจะฟ้องเรียกค่าทดแทนจากชู้เพศใดก็ได้โดยไม่ต้องดูว่าภรรยาสมัครใจที่จะมีความสัมพันธ์หรือไม่และไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าเป็นการแสดงความสัมพันธ์โดยเปิดเผยหรือเปล่าขณะที่ภรรยาจะฟ้องเรียกร้องค่าทดแทนจากคนที่มาเป็นชู้กับสามีของตนได้เฉพาะกรณีที่ชู้เป็นผู้หญิงเท่านั้นอีกทั้งยังมีเงื่อนไขว่าหญิงที่เป็นชู้นั้นต้องแสดงความสัมพันธ์ในทางชู้สาวโดยเปิดเผยจึงมีผู้ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่ากฎหมายดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้มีความเท่าเทียมโดยกฎหมายฟ้องใหม่ทั้งสามีและภรรยาสามารถฟ้องชู้ได้ไม่ว่าชู้จะเป็นเพศใดและฟ้องได้ทั้งกรณีที่มีความสัมพันธ์แบบลับๆและแสดงความสัมพันธ์แบบเปิดเผยรวมทั้งให้สิทธิคู่สมรสLGBT สามารถฟ้องชู้ได้เช่นกันทนายเจมส์ยังได้แนะนำวิธีเก็บหลักฐานเพื่อการฟ้องชู้ว่าจะต้องมีหลักฐานว่าชู้มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับคู่สมรสของตนซึ่งประกอบด้วย 1. ภาพถ่ายที่ทั้ง2คนไปไหนมาไหนด้วยกันและแสดงออกเยี่ยงคนรักโดยสามารถหาได้จากสื่อโซเชียลของทั้ง2คนรวมถึงบุคคลใกล้ชิด 2. ภาพคู่ที่ทั้ง2คนโพสต์ลงสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชี้ให้เห็นว่าทั้ง2คบกันแบบเปิดเผย 3.หลักฐานที่แสดงว่าทั้งสองคนอยู่กินด้วยกันหรือมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเช่นเช่าคอนโดอยู่ด้วยกันเข้าโรงแรมด้วยกันซึ่งอาจจะเป็นภาพถ่ายหรือใบเสร็จต่างๆ